Bum 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 เรื่องบันดาลใจตอนหมวกกันน็อกที่เราต้องการเราใส่หมวกกันน็อกเพื่ออะไรครับเพื่อกันตำรวจเรียกเพื่อความเท่เก๋เกรียนเพื่อความปลอดภัยถูกต้องแล้วครับหมวกกันน็อกที่สามารถให้ความปลอดภัยสูงสุดเท่านั้นคือหมวกกันน็อกที่เราต้องการนั่นก็คือหมวกกันน็อกเต็มใบแบบปิดเต็มหน้าซึ่งสามารถบังลมกันฝุ่นและป้องกันศีรษะได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังและบริเวณคางหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานต้องมีตรามอก.และคำแนะนำวิธีใช้เลือกสีที่มองเห็นได้เด่นชัดจากระยะไกลโดยทั่วไปหมวกกันน็อกจะมีอายุการใช้งานประมาณ3ปีก็จะมีการเสื่อมสภาพของพลาสติกและโฟมจนไม่สามารถรับแรงกระแทกได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นหมวกที่เคยตกกระแทกมาแล้วควรเปลี่ยนใหม่วิธีทดสอบว่าหมวกมีขนาดพอดีกับศีรษะหรือไม่ก็คือเมื่อสวมแล้วรัดสายรัดคางให้แน่นแล้วลองผลักหมวกไปด้านหน้าด้านหลังถ้าขอบหมวกเลื่อนขึ้นไปถึงกลางศีรษะแสดงว่าไม่พอดีคุณสมบัติแน่นขนาดเป๊ะสเปคนี้ใช่เลยครอบครัวผมใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะคู่ใจโดยผมจะให้ความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งและเมื่อ3ปีก่อนผมกับลูกชายถูกรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ล้มหัวลูกผมกระแทกพื้นจนหมวกกันน็อกร้าวส่วนผมถลายไปกับรถโดยไม่สามารถช่วยลูกได้เลยสิ่งเดียวที่ช่วยลูกผมได้ในตอนนั้นคือหมวกกันน็อกเหตุการณ์นั้นทำให้ผมเสียใจในการเลือกซื้อโดยใส่แล้วหมวกกับสายรัดคางจะต้องกระชับพอดีและมีมาตรฐานเพียงพอที่จะให้ความปลอดภัยกับเราครับ